ดี๋ยวครับเดี๋ยวครับทุกคนนะครับประกาศแล้วตัวเล่นมูลเฮ้ยไปเฟสเสือกดีล้อเฮียอะไรอ่ะงานเสือกเรื่องถนัดไหนวะนายกนายกไหนวะกดทิกเก็ตพวกเราได้นะครับจริงๆแล้วกดทิกเก็ตพวกผมได้นะครับเป็นนายกครับไอ้เหี้ยเรายืนข้างแพเหมือนนายกแล้วว่ะไอ้คลิปเออเหมือนจริงเพ่ไอ้ดิฟกดทิกเก็ตพี่ป่ะเหมือนป่ะอย่าเลยพี คนเรียกได้เลยไม่ได้เลยเลยตอนนี้จะดูเลโก้ดินั่งเล่นรถไฟคนเดียวเล่นจุ๊บจุ๊บจิ๊กอยู่คนนะไวเชียวลูกบอกว่าอยากมีน้องไม่มีใช่ไหมมาทำอะไรพี่มารอฟังอะไรไปเรื่อยไหนดูรถจิ๋วหน่อยดิขอและพร้อมซิ่งกันหรือยังหนูยิ้มหนูว่ายังไม่ตื่นป้าจะบอกให้นายยกก่อนเลยว่าเรื่องโตก่อนเปล่าหนูโคตรมึนเลยลูกย้อนนายกครับเรื่องโตป่ะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าใหญ่ครับแต่ถ้าสมมุติมันไม่มีอะไรก็เอ้ยโอเคจะเป็นเรื่องปกติเชี่ยเรื่องใหญ่แต่ก็แปลกนะที่เขายังไม่มาคนนี้เหรอโจรมันเนี่ยอ๋อโจรไอสัตว์เดี๋ยวผมไม่นี่เองพี่เจนจัดการเลยจัดการเลยฟังไอเดียลอยเหรอยังมาสอบถามไม่เสร็จนะครับเฮียคุณดูว่าโจรพร้อมยังเอ่ยครับผมโอเคผมจะพูดคุยกับเรานะครับตรงๆอยากให้พูดกันตรงๆเนาะครับครับคือพอดีครับมันมีเรื่องเกี่ยวที่ทีมงานหลังบ้านแจ้งผมมานะครับในกรณีของเราเนี่ยที่ผมเรียกมาค
คือเราส่วนใหญ่เราจะทำแต่ตกปลาน้ำลึกถูกไหมครับเก็บเห็ดกับตกปลาน้ำลึกแล้วจบปูนแต่ส่วนใหญ่จะเป็นตกปลาน้ำลึกถูกไหมถูกไหมอันนี้ผมถามใช่ครับใช่ครับ ก่อนหน้านี้หรือเอาเป็นว่าก่อนหน้านี้แล้วกันที่ไม่ใช่วันนี้เราได้ใช้อะไรแปลกๆไหมไม่นะครับก่อนหน้านี้ผมจะเก็บเห็ดกับน้องไม่ผมถามเกี่ยวกับเรื่องตกปลาเราได้ใช้อะไรแปลกๆไหมไม่มีเลยครับซึ่งวันนี้มันไปมีแปลกตอนหนึ่งคือผมเปิดโปรแกรมหนอกที่เป็นคล้ายๆบุกสแต็กครับแล้วผมก็ถามแอดมินไป ในดิสครับน่าจะเป็นเราถูกไหมใช่ครับใช่ครับนั่นแหละที่ผมถามเข้าไปว่าทำไมถึงเปิดโปรแกรมไม่ได้นะวันนี้แต่ก่อนหน้านี้ก็เปิดได้ปกติโอเคอันนี้ผมถามเราก่อนว่าเราเล่นในรูปแบบอันนี้ผมไม่ได้แบบว่าอยากบอกว่าแบบว่าอันนี้มันคือเราอ่ะโปรแกรมน็อกหรือโปรแกรมบูสแต็กเนี่ยต้องบอกว่ามันคือโปรแกรมที่ใช้ในการเปิดโทรศัพท์ถูกไหมใช่โปรแกรมเล่นเกมมันเป็นการเปิดโปรแกรมโทรศัพท์ชนิดหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่ก็คือใช้ในการเล่นเกมโมบายใช่ครับถูกครับผมต้องถามก่อนว่าเนี่ยอันเนี้ยเรามาเล่นในกรณีของรูปแบบของโรเพเนาะอย่างที่บอกเรามันคือไฟเอ็มโรเพครับถามว่า กับการที่เราเปิดบูสแต็กหรือน็อกเนี่ยผมเข้าใจเราอาจจะเปิดออโต้ฟาร์มหรือก็แล้วแต่อันนี้ผมอยากฟังในมุมมองเรานะแต่อันนี้ในมุมมองผมก็คือเรามีการเข้าไอตัวโปรแกรมเนี่ยทุกครั้งที่เราตกปลาเกือบจะทุกครั้งแล้วกันผมก็เลยว่าผมก็เลยอยากถามว่าอันนี้มันเราทำอะไรหรือเปล่าเล่นเกมครับผมสามารถสตรีมจอมเล่นเกมในมือถือครับเกมอะไรครับเกมอะไรจะเป็นเกมชื่อฟอร์ดเดี๋ยวผมเปิดแป๊บนึงครับจำชื่อเกมไม่ได้แล้วตกปลามันเล่นเกมอีกเกมได้ด้วยได้ยังไงวะฟาตกปลามันต้องกดปุ่มไม่ใช่หรอวะแต่ก็อีกแค่อาจจะเก่งจัดอาจจะสองจอเกมไวเอาครับเกมไวเอาที่เป็นเกมคล้ายๆสร้างเมืองครับมันจะเป็นจะต้องเปิดตลอดเลยใช่ครับมันเหมือนแบบว่าทำฟาร์มไอเอาสไบเวอร์ถูกไหมใช่ครับใช่ก็คือเราต้องเปิดละคือในมุมมองของผมนะคือถามว่าเราเล่นเกมอื่นอะไรเงี้ยไปด้วยถูกต้องแต่ถ้าสมมุติในกรณีกับกันอะเราลองมองว่าอันนี้มันคือรูปแบบมันออโต้เหรอไฟเอ็มโลเพเนาะแปลว่ามันไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสตอรี่แบบว่าการกระทำต่างๆเราไม่รู้ว่าถ้าสมมุติเราไปดูอีกหน้าจอหนึ่งแล้วเรากลับมาเปิดหรืออะไรแบบว่าดูอีกทีมันอาจจะแปลว่าถ้าสมมุติเราดันเอาง่ายคือเราต้องเราเหมือนแบบว่าเราจะเปิดใช้เฉพาะตอนตกปลาถูกไหมแล้วตอนตกปลาผมแค่อยากสอบถามว่าตอนตกปลามันก็ต้องมีในกรณีที่มันก็ต้องมีปุ่มในการกดถูกไหมซึ่งมันก็ต้องใช้ความชำนาญนิดนึงแล้วถามว่าเราเล่นเกมอันนั้นไปด้วยในบางตอนตกปลามันทำได้ในสำหรับเราคือเราทำได้ใช่ไหมแบบว่าได้ครับมันเหมือนแค่เปิดไปพอตกปลามีเสียงผมก็สับจอมากดเชี่ยเกมมันจะเป็นเหมือนแบบมันไม่ได้กดตลอดนะครับมันเป็นเหมือนแบบยังไงดีเป็นเกมสร้างเมืองที่ต้องรอเวลาครับนั่นเดี๋ยวซึ่งเมื่อวานผมก็เปิดทิ้งไว้นะตอนเก็บเห็ดตอนอะไรเงี้ยครับเข้าใจผมเพิ่งมาเปิดเป็นวันนี้ครับที่มันบอกว่ามันเด้งผมเลยซิปไปถามแอดมินชื่อสาคูครับว่าเดี๋ยวนี้เปิดไม่ได้ตอนนี้ทำไมถึงเปิดไม่ได้ครับก็ผมนี่แหละครับสาคูผมก็เล่น Seven Night แค่จะของกูมองเดี๋ยวนั่งมองจองเดี๋ยว
่ายังไงฮะไปลากชุดเป็ดมาทำไมลูกอ้วนเลยห้าล้านครับเจ็ดเซเว่นไนน์ห้าล้านกว่านิดห้าล้านนิดเองมันอัพมันไปสเตจไม่ไหวอ่ะต้องรอแน่ใจนะว่าเราไม่ได้ใช้โปรแกรมอย่างอื่นอันนี้ผมอยากให้พูดแน่ใจจริงๆเลยครับสามารถเช็คเครื่องผมรีโมทเข้ามาได้เลยครับเพราะว่าผมกำลังเล่นเกมตลอดโอเคอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าคือมันมีข้อสงสัยเพราะว่ามันมีทีมงานหลักบ้านกับตัวแอดมินนะครับที่เขาเช็คไว้ว่าในกรณีของเราเนี่ยคือบางทีอันนี้ผมต้องแจ้งก่อนนะผมไม่รู้ว่าบางทีเราสับจอหรือแบบบางทีไลน์เนี่ยคือบางทีมีการที่แอดมินลงไปเรียกหรือบางทีที่มีทีมงานหลังบ้านแจ้งว่าเนี่ยเรามีการโปรแกรมแปลกๆในระหว่างที่นี่เราคือมันเด้งมาเชี่ยเราก็เลยเรียกมาคุยระบบหลังบ้านมันถึงขนาดนั้นเลยเหรอกูน่าแค่เข้าเซิร์ฟนี้เขารู้เลยเหรอกูเปิดอะไรว่าเฮียเปิดหนังโป้ได้รู้ปะเบื้องลึกเบื้องหลังเป็นไงนะเชี่ยแต่ถ้าผมบอกว่าถ้าสมมติมันมีอะไรที่มันชัดเจน 100% นะครับไอ้สัตว์มันรู้ได้ยังไงวะครับอันนี้เข้าใจครับเชี่ยถ้ามีอะไรที่มัน 100%นะฉันรู้นะว่านายทำอะไรอยู่นะครับครับผมจัดการเลยนะครับครับโอเคครับงั้นก็ไม่มีอะไรก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรสอบถามเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวผมเรียกเรามาใหม่อะไรครับตอนนี้งั้นก็ผมขอสอบถามตอนนี้ยังแสดงว่าตอนนี้เปิดโปรแกรมพวกหนอกพวกบูสแต็กไม่ได้ใช่ไหมครับคือถามว่าผมคือผมแนะนำว่าตอนนี้คือผมไม่แนะนำให้ใช้ดีกว่าเพราะว่าเราต้องมองในมุมว่าเราไม่เล่นแล้วเซเว่นไนท์กูเปิดตลอดด้วยถามว่าเล่นเกมอื่นไหนเล่นได้ครับแต่ว่าผมว่าถ้าสมมติมันเป็นรูปแบบสตอรี่คือถามว่าในรูปแบบของการที่มันเป็นฟาร์มแล้วมันเป็นจริงแล้วที่มันปลอดภัยจริงมันติดที่เราไม่ฟาร์มมาทำได้ไหมทำเราไม่ทำเฮียเรายืนเฉยเฮียเฉยคุณมีสตอรี่อยู่หรือคุณไปฟาร์มงานที่มันต้องใช้การเคลื่อนที่ตลอดเวลาเนี่ยผมว่าความมีเซนส์ในการที่แบบว่านี่ไม่ค่อยใหญ่อะไรเพราะว่าถ้าสมมติมันเกิดไปในมุมมองรูปแบบที่มันเป็นแบบว่าก็เรียกไม่ตอบไม่ใช่สมมุติแอดมินนะอย่างเดียวนะในกรณีที่แบบโดนป้นเรายืนเหม่อไว้โดนป้นอย่างเงี้ยเขาเรียกเราไม่ตอบหรือแบบว่าเขาทำอะไรเราในเกี่ยวกับสตอรี่ซึ่งเราก็เป็นแก๊งด้วยถูกไหมใช่มันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรแน่นอนครับในวอร์ดผมถ้าสมมุติมันดันไหมว่าไม่ไปทำอะไรว่ามาตกปลาเปิดเปิดเปิดตามมาเปิดบูแตกอยากเรียกมาคุยก่อนแล้วก็ในตกปลาเปิดบูแตกเล่นเกมอื่นความน่าเอาในมุมมองอะไรคือความน่าสงสัยของเราแค่นั้นเลยพี่แทงผมแล้วอันนี้ผมก็พูดไว้ก่อนว่าถ้ามันมีอะไรนะครับตรวจสอบเดี๋ยวพี่ทำให้มึงแล้วคุณไม่พูดมานะวันนี้ผมไม่มีการเรียกมาคุยครับแค่นั้นเลยครับครับผมอันนี้เข้าใจนะครับครับตามนี้เลยครับขอบคุณครับอันนี้ไปได้ใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วครับครับขอบคุณครับเชี่ยไอ้ครูระบบเรารู้เลยอ่ะคือถ้าเราออนอยู่ประเทศต่อให้เราเปิดอะไรมันก็จะเด้งเข้าหลอกหมดเลยเหรอหรือเฉพาะบางโปรแกรมมันเป็นใช่ครับผมแค่พูดได้แค่ว่าคงเป็นบางโปรแกรมแค่นั้นครับพี่นึกว่าเฮียแบบสมมติแบบมึงอันนี้แบบไม่ได้อนาจารนะแบบเข้าไปโป้เฮียนี่รู้หมดเลยเฮียก็ไม่ใช่ครับพี่ไม่ใช่ครับพี่ไม่ใช่ครับมันเป็นแค่แบบว่าแค่โปรแกรมที่เราบล็อกห้ามไปเฉยๆถ้าสมมติมันมีการแจ้งเตือนมันก็อาจจะต้องเรียกมาคุยครับแต่นี่คือมันอาจจะอยู่ในมวลหมู่แบบอยู่ในสงสัยเราเรียกมาคุยก่อนแต่ถ้ามันไม่มีอะไรจริงๆหรืออะไรเงี้ยโอเคก็แค่แบบว่าโอเคถ้าสมมติมาตรวจสอบได้ 100% ย้อนหลังว่ามันเป็นว่ามีการที่แบบโหดตรงที่ว่าไอ้พวกอีมูเลเตอร์นี่มันสามารถแบบทำให้มันโกงอย่างนี้ได้ด้วยหรออันนี้ผมพูดแล้วกันครับว่าแบบว่ามันมีโปรแกรมบางตัวแล้วกันครับที่มันใช้ตัวพวกนี้เป็นตัวกลางเข้ามาใช่ไหมใช่เป็นตัวกลางในการเข้ามาเหมือนอารมณ์เหมือนเป็นแอปพลิเคชันนะครับแล้วต้องเปิดเข้าใจเข้าใจโดยพวกนี้ครับคือมันมีการตรวจสอบแล้วมันไอ้นี่ทันทีเราง่ายคือถ้าสมมติมันชัดเจน 100% แล้วมันเป็นอย่างที่ไอ้นั้นอย่างเป็นโปรแกรมนั้นจริงอ่ะโปรแกรมสมมติ xxx อย่างเงี้ยอ่ะผมก็เรียกมาคุยโดยที่ผมไม่ต้องพูดอะไรได้เลยอ่าฮะครับตามนี้เลย
โคตรโหดเลยบอกดีนะเล่น Seven Night Idol ไม่ต้องเข้าเกมไหมมันก็ฟาร์มออโต้ให้ได้ลองไปเล่นดูไว้ไปทิปเหมือนโปรโมทอะไรบางอย่างนี่ค่ะไอ้เหี้ยอยากได้นะแต่กูไม่ฟาร์มโอ้โหโอ้โหตกปลายังไม่ถึงครึ่งลำเลยเนี่ยครึ่งลำนะมั้งอ๋อเขาอยู่ที่ตกปลาล่าสุดอ่ะกองทุกรูปแบบแหละจับทรงจับสีมันเอาหมดอ่ะ